Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าดีใจความดีใจของคนเนี่ยนะครับมีหลายแบบบางคนดีใจเพราะได้ลูกเขยบางคนดีใจได้ลูกสะใภ้บางคนก็ดีใจเพราะเขาเรียกอะไรนะได้แต่งงานอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มีงานแต่งงานฝั่งขนูนก็อัลฮัมดุลิลละห์พวกเรามีใครจะแต่งไหมไม่มีใครแต่งเลยเหรอถ้าใครจะแต่งเดี๋ยวเราจะได้จัดตรงนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจของแต่ละคนว่าความดีใจมันแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องดีใจให้มากที่สุดคือได้เรียนศาสนาของอัลลอฮ์ได้รู้ศาสนาของอัลลอฮ์ก่อนตายเพราะวันนี้เนี่ยศาสนาอิสลามมีซุนนะมีบิดอะห์มีชิริกมีกูฟอร์ลองดูนะดูศัพท์สองสามคำนี้ก่อนซุนนะคือเดินตามแบบนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกกระเบียดนิ้วบิดอะห์ถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาอะไรก็ได้ที่มันตรงข้ามกับของนบีเรียกบิดอะห์ภาษาไทยแปลว่าอุตริกรรมประการที่สามชิริกชิริกเนี่ยก็คือการหุ้นส่วนอัลลอฮ์ก็เอาสิ่งอื่นก็เอาละหมาดเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์แต่เวลาจะแต่งงานลูกเลิกไปเอาตำราที่อื่นมาไม่เอาตำราของอัลลอฮ์ของรอซูลละไปเอาของพราหมณ์มาด้วยไปเอาของที่ไหนแต่ที่ไหนมาก็ไม่รู้เริ่มผสมความเชื่อเข้ามาเวลาเราบอกว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเอ้ยเขาละหมาดนะเขาละหมาดเอ้ยเขาบวชนะก็นี่แหละที่นบีกลัวนะเรื่องชิริกแต่ถ้าเรื่องกูฟอร์หรือกุฟหรือกาเฟตมันจบเพราะมันชัดถ้าคนกาเฟตหรือคนกูฟอร์เนี่ยนั่นหมายความว่าไม่เอาอัลเลาะห์แล้วมันเลยชัดเจนแบกได้แต่คนที่ชิริกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มองภาษาบ้านๆเราเขาไม่ยอมเพราะเอ้ยเขาละหมาดนะเขาบวชนะเขาทำฮัจญ์นะแต่อีกเวลาหนึ่งไปเชื่อหมอดูนี่แหละที่เขาเรียกชิริกอะเพราะอัลลอฮ์บอกไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่หมอดูกับรู้ว่านี่นะต้องแต่งเดือนนี้ต้องวันนี้ต้องอย่างนี้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าชิริกให้เราเข้าใจง่ายๆว่าอ๋อชิริกมันเป็นแบบนี้เองไม่ใช่ว่าไม่เอาอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์แต่ถ้ากาเฟสิหรือกุฟอันนี้ไม่เอาเลยอย่างที่เราเห็นน่ะอ้าวคนนี้คนกาเฟสนะคนนี้คนมุสลิมนะอันนี้เขาชัดเจนฉันไม่ยอมรับอัลลอฮ์คนไม่ยอมรับอัลลอฮ์เรียกกาเฟตแต่คนยอมรับอัลลอฮ์ด้วยเอาสิ่งอื่นด้วยอันนี้เรียกว่ามุชริกหรือชิริกและถ้าเป็นบิดอะห์บิดอะห์ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับศาสนาแล้วอ้างว่ามันเป็นศาสนาไม่มีแบบนั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันยากที่จะยอมรับเรื่องชิริกกับบิดอะห์เพราะเขามองว่าดีเขามองว่าดีนั้นเราเรียนเพื่อจะให้รู้สิ่งเหล่านี้วันนี้หัวข้อที่จะคุยกับพี่น้องก็คือเรื่องผมไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนเขาพูดไปแล้วหรือยังเพราะเขาไม่ได้ตั้งหัวข้อให้ผมและก็ไม่ได้โทรไปบอกมุฮัรรอมที่ต้องรู้
หมู่ฮัรรอมที่ต้องรู้บางครั้งฟังแล้วฟังอีกพี่น้องหมู่ฮัรรอมที่ต้องรู้ก็คือเดือนหมู่ฮัรรอมเวลาเราไปดูในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าเดือนที่อัลลอฮ์นับไว้เนี่ยอิสนาอาชารอชาฮรอมี12เดือนเหมือนเขาของคริสต์เขามีกี่เดือนเขาก็มี12บ้านเรามกรากุมภามีนาเมษาแต่ของบ้านเราไม่รู้12เดือนหรือเปล่าไม่ใช่ของพุทธเนี่ยเขามีกี่เดือนของพุทธของพุทธเลยนะมีกี่เดือน12เหมือนกันเหรอใครนับได้บ้างให้500เดือนไหนบ้างครับฮะอ๋อไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของพุทธนับของพุทธไอ้นั่นปีเนี่ยถึงผมอยากจะรู้ว่าผมก็ลืมไปว่าเออของศาสนาพุทธนี่เขามีกี่เดือนเขามีกี่เดือนกี่เดือนนะนั่นแหละมันผสมผสานอะไรหรือเปล่าฉะนั้นตรงนี้แหละเราเอาว่าคริสต์เขาก็มี12ไอ้เราก็มี12ไอ้เรามีเราไม่ได้ตั้งขึ้นอัลลอฮ์บอกเดือนอิสลามมี12เดือนแล้วใครนับให้กับเรานบีเดือนแรกของอิสลามปีใหม่อิสลามเดือนมุฮัรรอมเนี่ยที่เรากำลังอยู่เดือนมุฮัรรอม1มุฮัรรอม2ซอฟาร์3รอบิอุลอาวาน4รอบิอุสซานี5ยามาดุลอาวาน6ยามาดุสซานีแล้วก็รอยับชะบานรอมฎอนชาวานซุลกอดะฮ์ซุลฮิจญะห์เดือนฮัจญ์คือเดือนสุดท้ายของปีจำไว้เลยนะครับที่เขาไปทำฮัจญ์ก็คือเดือนซุลฮิจญะห์เป็นเดือนสุดท้ายของปีขึ้นใหม่ก็คือมุฮัรรอมมุฮัรรอมปีใหม่ของคนอื่นเขาทำยังไงแฮบเขาว่าไงปีใหม่เขามีเพลงปีใหม่ของคริสเตียนเนี่ยเขานับช่วงที่เขาเรียกพระเยซูกำเนิดฉะนั้นการเลี้ยงฉลองของเขาก็เริ่มตั้งแต่วันที่25ถึงบางคนเลื่อนไปถึง10มกราเลย25ธันวาถึง10มกราเป็นช่วงเฉลิมฉลองแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าวันไหนที่แท้จริงเขามีการเฉลิมฉลองกันเขาเรียกวันคริสต์มาสมารีคริสต์มาสใช่ไหมเอ๋ใครตอบมันดังๆหน่อยเวลาเขาอยู่แบบนั้นเขาจัดไอเราเป็นมุสลิมยอมได้หรือเอ้ยเราก็ปีใหม่อิสลามเอากับเขาบ้างแล้วทำยังไงให้มันดูปีแล้วมีความสุขหน่อยเอาไปเอายาซีนมาใส่หน่อยไปเอาซิกรุลลอฮ์มาหน่อยไปเอาอะไรมาหน่อยแล้วแบบเนี้ยมันผิดด้วยเหรอเราจัดงานมีกุรอานมีอะไรมันผิดด้วยเหรอตั้งคำถามนี่แหละพี่น้องคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตัวของเราอย่าให้ใครบงการแต่สิ่งที่จะบงการเราได้คือซุนนะห์นบีบงการชีวิตเราเพราะเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์นั้นเดือนมุฮัรรอมเราจำไว้เลยนะครับวันเสาร์นี้ตรงกับวันที่10เดือนมุฮัรรอมวันที่10มุฮัรรอมมีอะไรบ้างใครบวชวันที่10มุฮัรรอมอัลลอฮ์จะลบล้างบาปที่ผ่านพ้นมาแล้ว1ปียูกัฟฟิรุซะนะตันมาดีอะตันอัลลอฮ์จะลบล้างบาปที่ผ่านพ้นมาแล้ว1ปี
พร้อมจะบวชไหมสาเหตุวันที่10ที่นบีบวชเนี่ยเขาเรียกว่าวันอาชูเราะวันอาชูเราะอาชูเราะแปลว่า10วันอาชูเราะนบีเคยถือศีลอดชาวกุเรชในยุคยาฮิลียะเขาก็บวชกันในยุคยาฮิลียะเขาก็บวชกันนบีก็บวชจนกระทั่งนบีอพยพมาสู่มาดีนะเวลานบีอพยพมาสู่มาดีนะนบีก็บอกกับอุมมะของท่านว่าบวชอาชูเราะหลังจากบวชรอมฎอนลงมาแล้วนบีก็บอกว่าใครต้องการบวชบวชใครไม่ต้องการบวชไม่ต้องบวชในวันอาชูเราะแต่นบีให้เหตุผลว่าถ้าบวชได้ผลบุญอัลลอฮ์ลบล้างบาป1ปีไอเราบาปมันเยอะนะครับโอ้ยเอาสักหน่อยคราวนี้เวลาบอกว่าบวชนบีบวชวันที่10ตลอดมาเลยจนกระทั่งวันที่นบีจะเสียชีวิตซอฮาบะห์ถามนบีเนี่ยไอ้บวชวันที่10อย่างเดียวเนี่ยมันตรงกับพวกยิวนะยะฮูดีนัสรอนีเขาก็บวชนี่ไงถ้าซอฮาบะห์สมมุติซอฮาบะห์ไม่ถามพวกเราจะต้องบวช2วันมั้ยนบีเนี่ยบวชวันเดียววันเดียวมาตลอดวันที่10วันอาชูเราะมีอยู่ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ถามนบีว่านบีถ้าหากว่าบวชวันเดียวเนี่ยยะฮูดีเขาก็บวชทำมันจะต้องแตกต่างสินบีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากฉันมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าฉันจะบวชวันที่9ด้วยแต่นบีทันบวชไหมไม่นบีเสียชีวิตก่อนคราวนี้เวลาซอฮาบะห์ถามอย่างนี้ก็ทำให้เราเพิ่มต้องบวชกี่วัน2วันถ้าซอฮาบะห์ไม่ถามเราก็บวชวันเดียวฉะนั้นวันที่10ตรงกับวันอะไรวันเสาร์ที่29นี้ตรงกับวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมใครบวช1วันที่10อัลลอฮ์ลบล้างบาปที่ผ่านพ้นมาแล้ว1ปีแต่ถ้าหากว่าจะให้เดินตามคำสอนของนบีที่นบีบอกในช่วงสุดท้ายก็คือวันศุกร์ด้วยบวชวันศุกร์ด้วยแต่ผมอะที่ผ่านๆมาก็วันที่10วันเดียว2วันไม่ไหวแย่ บางคนถามอาจารย์เนี่ยบวชกี่วันแหมนึกในใจกูไม่อยากจะตอบเลยเพราะว่าคนบางคนน่ะพร้อมอ่ะอาจารย์พร้อมจะบวชจันทร์พฤหัสเขาจ้องจะบวชแล้วมาถามคนที่ไม่จ้องอาจารย์เนี่ยฉันจะบวชวันที่9ด้วยแล้ววันที่10ด้วยดีไหมอาจารย์บวชไหมเอ้าจะมาตามเราแล้วกูจะทำยังไงดีวะเพราะว่าถ้าตอบพลาดเดี๋ยวไปลากไส้ในนรกไงใครจะไปยอมลากไส้ในนรกง่ายเอ้าถ้าขยันเอาวันที่9ด้วยแล้วก็วันที่10ด้วยถ้าแบบขยันน้อยหน่อยก็วันที่10วันเดียวแล้วไม่ต้องถามนะว่าผมน่ะบวชกี่วันเอากันให้ชัดเจนเอากันแค่นี้ก่อนฉะนั้นการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเราก็ถือศีลอดวันที่10วันเดียวตรงนบีแต่ถ้าใครบวชวันที่9ด้วยแล้ววันที่10ด้วยอันนี้ตรงกับคำพูดของนบีเนื่องจากมีซอฮาบะห์ถามตกลงพวกเราอยู่ที่นี่จะบวชกี่วัน2เอาใครยกมือสิไม่ต้องอายใครจะเอา2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครเอาวันเดียวเฮ้ยไม่มีเลยเหรอ1 2 3 4 5 6 6คนอัลลอฮ์ฉะนั้นจะทำ1วันก็ถูกจะทำวันที่9ด้วยวันที่10ด้วยก็ถูกมีหลักฐานหะดีษทั้ง2อย่างเลยแล้วเป็นหะดีษที่ซอฮีหะด้วยก็อยู่ที่ความขยันของเรานะครับแต่คนที่บวชวันที่9นั่นไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะลบล้างบาป1ปีนะ
เพราะที่นบีบอกคือวันอาชูรอวันที่10วันเดียวแต่ถ้าต้องการให้แตกต่างกับยะฮูดีไม่ต้องการเหมือนเขาเราก็บวชกี่วัน2วันนบีอพยพมามาดีนะเห็นพวกนี้ถือศีลอดกันนบีบอกทำไมถึงถือศีลอดล่ะพวกเขาตอบว่าไงวันที่10วันอาชูรอเนี่ยเป็นวันที่นบีมูซาปลอดภัยพ้นภัยจากการตามฆ่าของฟิรอูนเขาเลยบวชกันเขาก็เลยบวชกันนั่นแหละครับคนอื่นเขาก็บวชนบีมูซาพ้นภัยจากการตามฆ่าหนักไปกว่านั้นประวัติศาสตร์นบีนัวก็น้ำยุบจอดแม่เล่ามาแบบใช่เลยนบีนัวจอดไม่มีอะไรทำนบีนัวก็เรียกเลยเอาม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 าใครมีอาหารแล้วเอามาลงมาลงกระทะกวนเป็นซูโกจากอาชูรอกลายเป็นซูโกก็กวนกันไปเอามาจากไหนใครบันทึกนบีนัวนะอัลลอฮ์เป็นนบีต้นของมุสลิมเลยใครจะบันทึกถ้าอัลลอฮ์และนบีไม่เล่านะคราวนี้มีไหมในกุรอานไม่มีหะดีษมีไหมไม่มีฉะนั้นถ้าจะบอกว่านบีนัวกวนซูกออัลลอฮ์แล้วพี่น้องรู้ไหมจะเอาอะไรมากวนในยุคของนบีนัวคนที่มากับนบีนัวนะจนไม่รู้จะจนยังไงแทบจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วจะเอาอะไรมากวนโอ้โหแม่มาเอามารวมเอามากวนกันมันไม่ใช่ง่ายๆนะแม้อาหารสมัยนบีนัวเอาทุกอย่างมาลงรวมเอาอะไรมารวมอ่ะสมัยนบีนัวมีอะไรกินแต่บ้านเราก็สานต่อวัลอาชูรอนบีบอกให้บวชใครบวชได้บุญใครบวชลบล้างบาปไม่เอากวนสุกอก็นี่ไงเวลาเราบอกไม่เอาพวกนี้พวกคณะใหม่นี่แหละถึงต้องเรียนไงถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้เลยว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราก็ปล่อยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเอ้ยทำเถอะอ๋อหลอของดีพี่น้องรู้ไหมในอดีตที่ผ่านมาที่ผมอยู่กับคนในตำบลเนี่ยตอนย้อนไปเพราะว่าตอนนี้50แล้วย้อนไปประมาณสัก35ปีไม่มีเอาพี่น้องเคยเห็นไหมย้อนกลับไป35ปีมีใครบวชวันอาชูรอบ้างเคยเห็นไหมเราอายุถึงยังอายุเท่าไหร่แล้วยังไม่ทันสิคนที่อายุแก่กับผมเนี่ยลองย้อนไป35ปีมีใครบวชมั่งมีไหมไม่มีแต่นะจะต้องตั้งกระทะกันมาเลยกี่กระทะบ้านผมนี่อย่างน้อย2กระทะข้าว1กระทะหวาน1กระทะแล้วเอามากวนกันไม่พอไปตัดใบตองใช่ไหมวลาเทปาบนับเลยในหัวคลองท้ายคลองมีกี่หลังบ้านไอ้จิบ้านไอ้เต้วันไอ้วะวันโอ้โหมากันตัดเป็นแผ่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 นห่อใบตองอ้าวไปส่งใช่ไหมเห็นไหมมีแต่กวนถามว่าดีไหมมันก็ดีทำขนมใครบอกไม่ดีล่ะแต่กวนขนมทิ้งบวชแต่เราคงไม่โทษเราเพราะไม่มีคนบอกในยุคอดีตไม่มีใครบอกหรอกว่าวันอาชูรอคือวันที่ต้องบวชทำไมเราถึงอยากบวชกันเพราะอัลลอฮ์จะลบล้างบาปที่ผ่านพ้นมาแล้ว1ปี1ปีนะแค่วันเดียวแล้วมีความสุขไหมที่เราตอนจะแก้บวชน่ะสมมุติวันศุกร์ซะโฮตื่นขึ้นมาตี3กองแกงกองแกงกองแกงได้ทานอาหารซะโฮเสร็จแล้วละหมาดมักริบบวชโอ้โหเวลา5โมงเย็น4โมงเย็นออกกันแล้วไปหาอะไรมัตบะเอ้ยลอกช่องเอ้ยโอ้โหกับข้าวนี่ให้แน่นเลยเห็นไหม
ผมถึงบอกว่าใครอ่ะบ้านไหนไม่บวชน่ะบ้านนั้นน่ะหิวอาหารบางทีมีอย่างเดียว2 อย่างแต่ถ้าบวชล่ะเต็มสำรับเลยไปดูรอมฎอนเลือกกินไม่ถูกที่ผ่านมาในรอมฎอนเห็นมั้ยกินกันโอ้โหไปแล้วมาเห็นแน่นเลยกินอยู่ทั้งเวลาทุกวันนี้ล่ะเช้ามาไปเปิดยังไม่ได้ทำมื้อเย็นล่ะก็นั่นแหละน้ำพริกกันแล้วเอาไปก่อนเดิมๆไอ้ตอนเช้ากับเย็นๆไอ้เราจะบอกชาวบ้านก็ไม่ได้ก็ต้นเดิมนั่นแหละไอ้ของกินฉะนั้นเห็นมาเวลาเรามีเรื่องศาสนาเข้ามาแล้วมีแบบทำให้เราเนี่ยมีอาหารที่อร่อยอร่อยกินภรรยาก็ขยันให้วันนี้สามีบวชด้วยคราวนี้ถ้าไม่บวชใครจะทำให้กินน่ะโอ้พ่อมึงกินแล้วของเก่าๆแล้วแต่ถ้าบวชล่ะเฮ้ยไปซื้อขนมสิวันนี้อาย่อมึงบวชนะเว้ยอ่ะก็ต่างคนก็ต่างบวชนี่เห็นไหมเรื่องศาสนาฉะนั้นเดือนของอัลลอฮ์แต่ละเดือนเราต้องมาเรียนรู้อ๋อวันที่10เดือนมุฮัรอมฉันจะต้องบวชทำไมอ่ะนบีบวชแล้วนบีก็ไม่ได้บังคับนะใครอยากบวชบวชใครไม่ต้องบวชก็บวชไอ้ใครจะบวชก็บวชใครไม่ต้องบวชก็ไม่ต้องบวชเลือกเอาบาปไหมไม่บวชไม่บาปไม่บาปแต่ถ้าเราบวชเราได้บุญเดือนที่อิสลามนับแต่ละอันแต่ละอันเดือนซุลฮิจญะห์ที่เราผ่านมาวันสำคัญที่สุดในเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอารอฟะห์ใครบวชวันอารอฟะห์ที่ผ่านมาบวชกันหมดไหมอัลลอฮ์ลบล้างกี่ปี2ปีซานาตันมาดียะตันว่ามุสตักบะลาตัน1ปีที่ผ่านพ้นมาแล้วและอีก1ปีที่ข้างหน้าอาจารย์เนี่ยเราบวชมาตั้งหลายปีบาปมันยังจะเหลืออีกเหรออัลลอฮ์ไม่ต้องห่วงพวกเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเผลอนิดเดียวก็ทำแล้วบาปเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเรานี่ไม่ทำนะมีใครไม่ทำบาปเลยมีไหมมีไหมนิ่งฉะนั้นบาปเนี่ยเราทำกันอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์พี่น้องผมยกตัวอย่างนะเอาแค่ว่าเราเนี่ยขับรถหน้าบ้านชาวบ้านไปขับรถหน้าบ้านชาวบ้านเนี่ยถ้าหากว่าไอหินกวดของเขาอะมันติดล้อเรามาเสร็จแล้วอย่าคิดเป็นเรื่องเล็กๆนะไอ้ก้อนกวดหินลูกหลังที่มันติดยางเรามานะฉะนั้นเวลาจะเอารถกลับบ้านเขาตามหลักนี่ต้องขออนุญาตไอ้เราจะขออนุญาตใครล่ะเฮ้ยแค่นี้เองแต่รู้ไหมแค่นี้แหละมันทำให้เราเนี่ยจะต้องถูกคืนวันกิยามะห์ถูกทวงคืนแล้วก็ถ้าเขาไม่ยกให้แล้วเขาเทอะไรลูกลังอย่างดีเลยเราไปกบไปกลับรถทำให้เขาเป็นหลุมเป็นบ่อถามว่าเขาชอบไหมล่ะเขาก็ไม่ชอบแต่เขาพูดไม่ได้นบีมูฮัมมัดเนี่ยนะกลัวมากที่สุดคือเรื่องหนี้แล้วเรื่องหนี้เนี่ยนบีสู้ไม่ละหมาดให้พี่น้องรู้ไหมนบีไม่ละหมาดให้นบีจะละหมาดใครนบีถามว่าคนนี้มีหนี้ไหมถ้าซอฮาบะห์บอกคนนี้มีหนี้แล้วก็ซอฮาบะห์บอกเดี๋ยวฉันรับใช้นบีละหมาดให้แต่มีบางรายเดี๋ยวเราก็เอามั่งเลยวะแม่เดี๋ยวเราก็แรปเตอร์ดีไหมแม่ไม่ได้ยินเสียงแบบนี้ผมจะขึ้นเต้นไงแม่มันไม่ได้ฉะนั้นเวลานบีรู้ว่าคนนี้มีหนี้แล้วไม่มีใครรับใช้นบีไม่ละหมาดเลยนะโอ้ยมันยังเหลือตั้งครึ่งชั่วโมงอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรนะครับนี่คือบททดสอบนี่คือบททดสอบไม่มีอะไรหรอกครับในยุคนบีเนี่ยก็เคยเจอแบบนี้นะครับเนี่ยคือถ้าเขา
จตนาที่ไม่ดีแล้วทำแบบนี้รู้ว่ามีสอนแบบนี้วันกิยามะห์หนักนี่ไงที่เราถึงต้องสอนกันไงถึงต้องสอนว่าศาสนาคืออะไรไอ้เราเนี่ยบาปส่วนตัวไม่มีปัญหาแต่ถ้าบาปแบบส่วนรวมเนี่ยมันหนักส่วนตัวเราทำบาปแล้วก็แอบดูหนังฟังเพลงดูละครเราบาปส่วนตัวแต่ถ้าบาปแบบเขาเรียกสาธารณะเนี่ยมันหนักมันหนักแล้วก็เสียงที่อัลลอฮ์สาบแช่งเราฟังคนเดียวเราตะบัดตัวแต่ถ้าเรายัดให้คนอื่นฟังคิดดูจะรับบาปขนาดไหนซาตานี่มัลอูนานี่มีเสียงอยู่สองเสียงที่อัลลอฮ์สาบแช่งอัลมิสมาร์อินดันเนียมาเสียงเครื่องดนตรีในวันที่รื่นเริงว่ารอนนะอินดัลมูซีบะและการร้องควนคางวันที่ประสบเคราะห์กรรมลูกตายลูกถูกรถชนไอ้เฮ้ยใครชนลูกกูเดี๋ยวมึงให้เจอกับกูจริงแม่นไอ้เนี่ยร้องแบบเนี้ยเป็นเสียงที่ถูกสาปแช่งในวันกิยามะห์ฉะนั้นสองเสียงนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังอดีตเราไม่รู้ไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยบอกไปก็ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับก็วันหนึ่งขอดุอาพี่น้องอย่าไปโทษอะไรนะวันเนี้ยเราขอดุอานบีเคยชนะด้วยกับความอดทนอดทนไงรู้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งทำร้ายนบีเอาพวกมูลสัตว์เอ่ยหนามเอ่ยอะไรไม้เมยคว่างนบีวันที่นบีป่วยนบีไปเยี่ยมนางเข้าอิสลามแกล้งนบีตลอดแกล้งนบีตลอดผมนึกถึงตัวผมเลยพี่น้องรู้ไหมวันกว่าที่ผมจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยผมด่าโต๊ะครูซุนนะผมด่าเลยผมเรียนปะเนาะผมทำทุกอย่างแล้วมาเจอโต๊ะครูบอกว่านี่ไม่มีเท่านั้นแหละด่าเลยโอ้ล้อพี่น้องวันหนึ่งผมก็เอาโต๊ะครูที่เก่งๆเอาโต๊ะครูที่กล่าวว่าเก่งอะนะจะไปดวลกับโต๊ะครูที่บอกว่าไม่ได้เชื่อไหมไม่มีโต๊ะครูคนไหนไปกับผมเลยไอเรามันช้ำใจไอเราสู้ไม่ได้ไงเราก็ไปบอกครูเนี่ยเราทำอีซิกุโบก็ดีทำนี่ก็ดีเขาบอกว่ามันไม่ได้มันไม่มีมันมีไหมรู้ไหมท่านครูคนหนึ่งตอบกับผมยังไงยูซุปเรื่องเนี้ยนบีไม่ได้ทำแต่ทำได้พี่น้องคำนี้เองไม่มีจากนบีแต่ทำได้ผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยโออัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเรียนนอกเถอะขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเรียนนอกเถอะอัลลอฮ์ให้ผมได้ไปเวลาไปอยากจะรู้จริงๆเลยว่ามันมีหรือเปล่าเพราะถ้าอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มีไปเรียนอัลลอฮ์พี่น้องมันไม่มีเลยมันไม่มีผมก็ขอดูอาวะโออัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้ามั่นคงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนั้นแหละตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะว่าคำเดียวที่บอกว่านบีไม่ทำทำได้เอ๊ทำไมอ่ะโต๊ะครูเราตั้งหลายคนทำไมไม่ไปสู้กับโต๊ะครูคนเนี้ยเขาคนเดียวเองก่อนๆจะมีบอบอใหญ่อยู่คนหนึ่งสายซุนนะนะครับดังมากคนนี้ผมก็จะไปเอาโต๊ะครูไปสู้ไม่มีใครไปกับผมเลยทำไมไม่ไปอ่ะจบนอกเหมือนกันน่ะนั่นแหละก็ไม่มีปัญหาวันนี้เขาจะทำแบบนี้ขอดูอาทำไมเราถึงไม่โกรธเขาเพราะเวลาเราไปดูประวัตินบีโดนยิ่งกว่านี้อีกนบีโดนยิ่งกว่านี้อีกไซนาอุมัรถือดาบ
จะไปฟันคอนบีสุดท้ายไปเจอน้องสาวเข้าอิสลามไปเจออายะห์กุรอานบางอายะห์เข้าอิสลามเลยนี่เวลาอัลเลาะห์จะให้ฉะนั้นวันนี้เวลาเราเจอแบบเนี้ยอันนี้เรื่องเล็กๆแต่คราวนี้มันจะสอนไม่รู้เรื่องพอเวลาผมจะแปลหะดีษเนี่ยมันก็จะเต้นตามเขาสิมันก็เลยทําแบบเฮ้ยกูจะพูดอะไรวะเนี่ยอีกหูนึงถ้านั่งฟังไม่มีปัญหาแต่ถ้าพูดไปด้วยหูก็อีกอันนึงด้วยเรายังแยกไม่ค่อยได้ฉะนั้นก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังว่าเราจะต้องถูกทดสอบแบบนี้และนบีมีอยู่เจ้าหนึ่งกำลังทำรั้วนบีเดินไปนบีก็ไปช่วยเวลานบีไปช่วยจนเสร็จแล้วนบีถามว่ารู้จักมูฮัมหมัดไหมพี่น้องรู้ไหมชายคนนี้บอกไงมูฮัมหมัดมันเลวอย่างนั้นมูฮัมหมัดมันอย่างนั้นด่านบีสารพัดเลยเวลานบีก็จะลากลับชายคนนี้ก็ถามว่าท่านคือใครอ่ะนบีก็บอกว่าฉันนี่แหละคือมูฮัมหมัดอัลลอฮ์พี่น้องมันไม่ใช่อย่างคนลือชายคนนี้ก็วิ่งเที่ยวประกาศมูฮัมหมัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นมูฮัมหมัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นมูฮัมหมัดเห็นไหมเอาความดีชนะเอาความดีชนะพี่น้องผมเล่านิดนึงวันนี้เดือนมุฮัรรอมคงจะได้หน่อยเดียวแล้วแหละผมกลับมาที่มูเก็มขึ้นคุตบะได้ครั้งเดียวไอ้สองครั้งเขาไม่ให้ขึ้นอีกเลยเขาไม่ให้ขึ้นอีกเลยครั้งสุดท้ายที่ขึ้นคุตบะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเรื่องกุรบานควายรู้จักควายไหมเราบอกว่านบีทำกุรบานอูดวัวแพะแกะควายนบีไม่ทำเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ไม่ได้ขึ้นอีกเลยแต่ก็ไม่ว่าอะไรไม่มีปัญหาไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นแต่เราก็เรียนต่อไปศึกษาต่อไปอดทนต่อไปวันหนึ่งผมทำบุญผมก็ขอบคุณคนในตำบลนะเขาดีมากโต๊ะอิมงอิมัมเนี่ยผมเชิญเขามาทานอาหารที่บ้านเวลาเขานั่งเรียบร้อยแล้วผมยกสำรับเลยผมยกสำรับเลยเวลายกสำรับเลยเขาก็บอกไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องครับเชิญมาทานอาหารอย่างเดียวตอนนี้เขาก็รับได้ทั้งตำบลละถ้าไปกินบุญบ้านวะดินวะดินก็คือป๋าผมชื่อซอลาฮุดีนถ้าไปกินบุญบ้านวะดินสบายเว้ยไม่ต้องดะออวัยรุ่นชอบก็มากันหมดแหละฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าอดทนแล้วก็เดินหน้าบอกซุนนะต่อไปแต่การเดินซุนนะจะต้องเจ็บปวดเพราะว่าคนที่เดินซุนนะคือมันจะแตกต่าง3วันก็ไม่มีสุกอมีไหมสุกอก็ต้องเลิกขนมสุกอเป็นขนมที่อร่อยผมก็ชอบกินงานงดาดาผมก็ชอบกินมีคนกวนสุกอมาให้ผมกินเลยบอกว่ากวนได้นะอย่าไปเจาะจงนะกวนชอบฉะนั้นเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละถ้าเราเดินตามแบบนบีอิบนุมัสอูดว่าไงรู้ไหมสุนนะนบีเนี่ยอิตตาบิอูตามวาลาตับตาดิอูอย่าเติมฟากอตกูฟีตุ้มมันพอแล้วมันพอแต่วันนี้เนี่ยเราจะสู้กับกระแสไหวหรือเปล่าผมนะครับกลับมาป๋าผมเนี่ยจะกระทืบมึงขึ้นมาสิไอ้ซุปกูทำผิดตรงไหนโอ้ยพี่น้องผมเจออะไรหลายอย่างในตระกูลเนี่ยเวลาผมเดินไปบ้านใครนะเคยเห็นตัวประหลาดไหมเคยเห็นไอ้นั่นไหมเขาเรียกอะไรนะตัวที่มันกินไก่ฮะเขาเรียกอะไรเขาเรียกตัวอะไรนะตัวตะกวดผมเหมือนนั่นแหละเดินไปบ้านใครมาแล้วเว้ยมาแล้วเงียบ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 นี่แหละพี่น้อง
ไม่เป็นไรอดทนสู้ต่อไปวันหนึ่งเราก็ได้สอนศาสนาแล้วก็มีแฟนคลับมีคนที่อยากจะฟังเรานี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ว่าต้องอดทนเรียนรู้อย่าให้การมาเรียนของเรากลับไปแล้วเหมือนเดิมกลับไปแล้วเหมือนเดิมหรือมีใครบอกเนี่ยไปเรียนมาแล้วเนี่ยมึงเนี่ยเข้ากับใครไม่ได้หรอกเนี่ยพวกชอบสร้างความแตกแยกพี่น้องนิ่งเราไม่ใช่คิดคนแตกแยกแต่เราจะทำให้ตรงนบีอะไรอะไรก็โทษแตกแยกแตกแยกคนตีไก่ไม่ว่าดูนะตีไก่มือเหลืองไม่ว่าแถมไปกินบุญบ้านนั้นได้ด้วยบ้านนี้เป็นหมอเสน่ห์มีเทียนเป็นกองเลยเชิญมามาไม่ว่าเห็นนะนี่คืออยู่ด้วยอารมณ์นับสู่แต่ถ้าหากว่าบอกว่าเนี่ยนบีไม่ทำจะกลายเป็นของแปลกผมจะยกหะดีษต้นหนึ่งซึ่งต้นเนี่ยผมจะบอกอยู่บ่อยๆนบีบอกบาดาอันอิสลามุกอรีบันอิสลามเนี่ยมาอย่างแปลกหน้านบีประกาศศาสนาพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยมีคนเข้าอิสลามคนหนึ่งสองคนคนหนึ่งสองคนชาวเมืองมักกะบอกนบียังไงอ่ะมูฮัมหมัดมันบ้าไปแล้วมูฮัมหมัดไม่ดีอย่างนั้นมูฮัมหมัดไม่ดีอย่างนี้นบีก็สู้สุดท้ายนบีก็ถูกตามฆ่านบียอมไหมนบีสู้ต่อนบีถึงบอกว่าบาดาอันอิสลามุกอรีบันจนกระทั่งนบีต้องอพยพอยู่มักกะไม่ได้แล้วอพยพไปสู่มาดีนะที่ชาวเมืองมาดีนะต้อนรับนบีต้อนรับนบีจนกระทั่งอิสลามเจริญแล้ววันหนึ่งนบีก็กลับมาจากมาดีนมาจากมาดีนะมากลับมาสู่บ้านเดิมคือมักกะไม่ใช่กลับมาเพื่ออยู่กลับมาเพื่อพิชิตนบีพิชิตนครมักกะเหมือนกับที่เราอ่านกุนยาไอยูฮันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อิซายาอานัสรุลลอฮิวันฟัชวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนาฟีดีนิลลาฮิอัฟวายานบีอยู่มาดีนะสู้รบมาตลอดสงครามอูฮุดนบีหัวแตกฝันหักดูดินบีเจอมาทุกอย่างแต่นบีก็ชนะสุดท้ายนบีมาพิชิตนครมักกะแล้วก็ชนะแล้วก็ปิดฉากเลยนบีกลับไปสู่มาดีนะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นนบีเรียกร้อง23ปี23ปีนะมีทั้งวาฮี23ปีกว่าอิสลามจะมาถึงพวกเราแล้วเวลานบีบอกยังไงปลอบใจซอฮาบะบาดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามเริ่มตอนนบีน่ะเหมือนคนแปลกหน้าเลยเฮ้ยอะไรแต่เมื่ออิสลามเจริญแล้ววันหนึ่งมุสลิมจะตกต่ำจำไม่ดีนะครับมุสลิมนี่แหละจะตกต่ำเวลามุสลิมตกต่ำจะมีกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเรียกร้องซุนนะห์นบีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วนบีก็บอกว่าซายาอูดูกอรีบันเวลาคนมาเรียกร้องว่าซุนนะห์นบีแบบนี้เมื่อไรก็จะมองว่าเป็นของแปลกเฮ้ยอะไรวะพี่น้องสมัยก่อนย้อนไป40ปีให้หนักหน่อยมีใครคุมฮิญาบมีไหมย้อนไป40ปีมีใครคุมฮิญาบไม่มีเวลาจะแต่งงานบ้านไหนแต่งงานพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนร้านทำผมนั่งกันเป็นแถวเลยแล้วก็มีคนทำผมก็ม้วนผมเนี่ยแอบไปดูม่าผมทั้งแก๊งเลย10คนนัดกันให้วันนี้นะเว้ยงานบ้านนี้นะเว้ยเดี๋ยวเราไปทำผมกันหน่อยนะแล้วก็ทำผมตามบ้านแหละเขาก็เอาอะไรร้อนๆน่ะมาม้วนๆแล้วก็ทรงสมัยก่อนไม่มีอะไรหรอกม้วนอย่างเดียว
แล้วก็ปล่อยมาแล้วก็นั่งกันเป็นแถวก็โม้กันดิใครมีเรื่องอะไรหน้าแรงม้วนกันเสร็จแล้วก็นั่งเดี๋ยวไปเช้าอ่ะกลับบ้านมืดวันนี้ไปสวยหน่อยจะไปกินบุญแต่งงานเนี่ยไม่มีใครคุมฮิญาบเลยถามจริงๆเถอะครับเรื่องการคุมฮิญาบเนี่ยกลุ่มไหนเรียกร้องกลุ่มไหนเรียกร้องใช่อดีตเคยกินไหม30ปีที่ผ่านพ้นมาใครทำกุรบานมีไหมในตำบลเอาย้อนไป35ปีเชือดกุรบานวันอีดน่ะมีไหมมีไหมไม่ใช่พูดถึงตามชุมชนทั่วไปสุนนะก็เรียกร้องมีใครรู้บ้างอีก35ปีที่แล้วละหมาดอีดต้องละหมาดที่มุศัลลาไม่มีใครรู้อีดก็ต้องไปสุเหร่าก็ต้องไปสุเหร่ากันแต่เพิ่งมารู้ว่านาบีละหมาดอีดทั้งชีวิตเลยมุศัลลาตลอดเลยไม่เคยนั้นวันนี้คนที่ขึ้นมาเรียกร้องซุนนะนบีจึงบอกว่าวาซายาอูดูกอรีบันใครที่เอาอิสลามมาหลังจากนบีที่มันเสื่อมลงไปเนี่ยคนเขาก็จะมองว่าแปลกอะไรวะไม่เคยว่าเฮ้ยใครคุมฮิญาบย้อนไป20ปีไปทำฮัจญ์มาแล้วเหรอถ้าใครคุมิยาบเขาจะถามว่าไปทำฮัจญ์มาเหรอฮัจญะแล้วห้ามเรียกฮัจญะด้วยนะเรียกไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้ทำฮัจญ์เลยนั่นแหละมันก็มีแบบนี้แล้วนบีก็บอกว่าฟาตูบาลิลกูรอบาพวกเจ้าทั้งหลายจงยืนหยัดเป็นกำลังใจสนับสนุนให้กับกลุ่มที่เขาเรียกร้องอิสลามตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคนเราเนี่ยเวลาเขาไม่รู้เขาก็จะทำอะไรก็ได้มุฮัรรอมให้บวชวันที่10ก็ควรสุกออีมานานะครับแล้วก็มุฮัรรอมมีเดือนเดียวที่ปลูกอะไรไม่ได้เลยปลูกบ้านไม่ได้ใครปลูกบ้านเดือนมุฮัรรอมบ้านจะไฟไหม้พี่น้องดูมีตำราพี่น้องรู้ไหมความเชื่อแบบนี้มันยังมีอยู่มีตำราอยู่เล่มหนึ่งผมได้อ่านมาแล้วใครปลูกบ้านในเดือนมุฮัรรอมบ้านจะไหม้เป็นภาษาอาหรับเลยใครแต่งงานเดือนมุฮัรรอมเลิกอ้าวไปสังเกตไม่มีใครแต่งงานเดือนมุฮัรรอมใครจะกล้าแต่งมุฮัรรอมแปลว่าอะไรรู้ไหมมุฮัรรอมแปลว่าเดือนฮารอมละฮารอมเรื่องอะไรล่ะเขาฮารอมเรื่องสู้รบอัลลอฮ์ห้ามนบีทำสงครามเดือนมุฮัรรอมคราวนี้เวลาในสมัยนบีเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามนบีทำสงครามในเดือนมุฮัรรอมคราวนี้เวลานานเข้านานเข้านานเข้าก็เริ่มเฮ้ยมุฮัรรอมน่ะเดือนไม่ดีนะเว้ยมึงอย่าแต่งลูกมึงนะมึงอย่าแต่งลูกนะก็มีใครกล้าแต่งล่ะเดี๋ยวเลิกแต่แต่งเดือนอื่นเลิกไหมมีแต่งเดือนอื่นเลิกไหมมีเจ้าบ่าวอะพี่น้องแห่แล้วตกกลางมักระเบ็บเจ้าสาวหนีมีเจ้าบ่าวแห่มาเวลานิก้าอะไรเรียบร้อยแล้วเจ้าสาวหนีตามแฟนไปแล้วมาบอกกับแม่ว่าไงรู้ไหมมะฉันก็ทำตามมะแล้วล่ะจัดงานแต่งงานน่ะคราวนี้เขามีแฟนเขาก็หนีกันไปเจ้าบ่าวว่าแงวนี่แหละพี่น้องฉะนั้นเดือนมุฮัรรอมแต่งงานไม่ได้ใครปลูกบ้านไฟจะไหม้อัลลอฮ์นี่คือความเชื่อที่ไม่ได้มาจากท่านนบีเลยซึ่งมุฮัรรอมเป็นเดือนที่ดีเอมันจะดีได้ยังไงอ่ะเดือนมุฮัรรอมแปลว่าเดือนฮารอมนั้นเราก็ต้องรู้จำในใจของเรานะครับว่าที่ฮารอมตรงนี้ฮารอมทำสงครามอ้าวใครแต่งงานนี่อยู่เนี่ยใครแต่งงานเดือนมุฮัรรอมมั่งมีไหมไม่มีเลยหรออ๋อจำไม่ได้แล้วก็อยากแต่งใหม่ไหมใครอยากแต่งใหม่
อย่าเพิ่งถามพวกเราดูหน้านี่จะแต่งงานเดือนมูฮะจะแต่งงานลองดูสุขภาพด้วยนะไม่ใช่แต่งไม่ใช่แต่งเสร็จกระดมอย่าดมกันอยู่นั่นแหละอย่าล้มอย่าล้มหน่อยขออย่าล้มหน่อยว่าอย่าล้มไอ้อย่างงี้เอาไว้ทําฟืนนะผมไม่ได้ว่าอะไรแกล้งแซวเล่นอ้าวว่าเลยว่าเลยเดี๋ยวถามใหม่เสียงมันเข้าฟังไม่ชัดเดี๋ยวรอเนี่ยวันนี้รู้ป่ะผมพูดมีสมาธินะผมยังไม่รู้เลยผมพูดอะไรไปเนี่ยเตรียมข้อมูลมาพูดเดือนมุฮัรรอมหายไปหมดเลยรอนั้นเอาเข้าไปเอาคนที่แต่งงานเวลาเราพูดถึงเรื่องแต่งงานเดือนมุฮัรรอมแต่งไม่ได้แล้วเดือนไหนที่ดีที่สุดเดือนไหนที่แต่งงานแล้วดีที่สุดเดือนรอมฎอนอายาเดือนรอมฎอนน่ะเดือนดีแต่ใครเขากล้าแต่งพี่น้องรู้ไหมแต่งงานเดือนรอมฎอนข้าวใหม่ปลามันมึงอัลลอฮ์เดี๋ยวก็พลาดกันแหละตาลายขึ้นมาทำไงอ่ะแม้จะแต่งรอมฎอนแต่งยังรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเขาไม่แต่งกันเพราะมันอันตรายเพราะถ้าพลาดกลางวันทำไงปล่อยทาสธาตุไม่มีบวช2เดือนติดต่อกันไหวเหรอแล้วถ้าหากว่าบวชไม่ไหวเลี้ยงอาหารคนจน60คนมีเรื่องเล่าชายคนหนึ่งมหานบีท่านนบีครับความหายนะมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วนบีก็ถามว่าอะไรความหายนะอะไรชายคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยมันอย่างงี้ๆไปนอนกับภรรยาตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนขณะถือศีลอดนบีก็บอกปล่อยทาสไหวไหมปล่อยทาสน่ะอ๋อไม่เอ้าบวช2เดือนติดต่อกันไหวไหมชายคนนี้บอกไม่ไหวอัลลอฮ์ดูดิปล่อยทาสก็ไม่มีตังค์บวช2เดือนก็ไม่ไหวเลี้ยงอาหารคนจน60คนไหวไหมไม่มีนบีก็เลยไปเอาอินทผลัมมาให้ชายคนนี้แล้วบอกกับชายคนนี้ว่านี่เอาอินทผลัมเนี่ยนะไปให้คนจนนะชายคนนี้บอกกับ นบีไงนบีในตำบลเนี่ยฉันจนสุดละดูดินอนกับภรรยาเวลานอนกับภรรยาแล้วแถมได้อินทผาลัมกลับบ้านอีกโอ้ชายคนนี้สุดๆเลยแล้วก็บังจะไหวเหรอเห็นไหมชายคนนี้ได้ทำผิดบวชก็ไม่ไหวเอาอาหารไปแจกคนจนก็ไม่มีนบีให้กลับบอกนบีฉันเนี่ยนะจนสุดแล้วจะมีใครจนเท่าฉันอีกนบีบอกงั้นเอากลับไปเลี้ยงครอบครัวมีเรื่องเล่าอีกชายคนหนึ่งนบีนั่งอยู่ที่มัสยิดชายคนนี้จนมากมีสโรงผืนเดียวผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเลยนบีคะฉันขอมอบตัวฉันให้นบีนบีก็มองตั้งหัวจรดเท้าจรดหัวนบียังไม่ทันบอกเอาไม่เอาเลยไอสาบะคนนี้ว่าไงนบีเอาเปล่าไม่เอาฉันเอาดูดิอัลลอฮ์นี่เห็นไหมต้องอยู่ใกล้ๆโต๊ะครูนะเพราะว่ามันมีคนมาเสนอตัวให้โต๊ะครูบ่อยแต่เราก็ใจแข็งชายคนนี้ก็นบีเอาเปล่านบีไม่เอาฉันเอานะนบีก็ถามว่าเนี่ยจะแต่งงานกับเขานะมีมหารอมีแหวนสักวงไหมที่มาจากเหล็กไม่มีแล้วมีอะไรมีสรงอยู่ผืนหนึ่งนบีบอกถ้าเอาสรงไปให้หลอนแล้วเป็นมหาสรงแล้วเจ้าจะนุ่งอะไรอ่ะก็นั่นน่ะดิแก้ดิรอซูล
ความจนน่ะความจนไม่มีอะไรแต่เห็นไหมอยู่ใกล้นบีแล้วอะไรเกิดได้แต่งงานแล้วนบีก็ถามว่ามีอะไรในตัวบ้างนบีก็บอกว่าเนี่ยชายคนนี้บอกว่ามีท่องจำกุรอานอยู่นบีก็นิกะห์ผู้ชายคนนี้โดยใช้มหัดที่ท่องจำแต่บ้านเราเอาใหม่เจ้าเบาขบวนแห่ถือกุรอานไปสองเล่มนิกะห์ด้วยกุรอานอะไรเจ้าเบาแปลฟาติฮะห์ไม่ได้สักต้นแต่ถือกุรอานไปเป็นมหัดฉะนั้นเห็นไหมอยู่ใกล้นบีมีอะไรดีเยอะเช่นเดียวกันเรียนศาสนาเนี่ยดูดิมีพัดลมเป่ามีกาแฟกินดีไม่ดีมีขนมกินนี่ใครจัดเก้าอี้ให้เรามีคนจัดให้เราพร้อมเห็นไหมนี่แค่มาเรียนศาสนากับโต๊ะครูเองนะแล้วถ้าอยู่ในใกล้นบีล่ะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับต้องถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลานี่กลับไปบ้านนี่บางคนอาจจะต้องอะไรรีบทำกับข้าวกลับไปก็ทำให้ลูกกินนะอยู่ที่นี่สบายนั่งขอสบายสักวันหนึ่งเถอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากับโปซาอิดกันต่อวันนี้เอาแค่นี้ดีกว่าผมขอมาบเลยนะว่าเนี่ยผมเลอะผมไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวโปซาอิดอัลลอฮ์วารอกเอาแค่นี้นะผมขอดุอานะครับให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ใครมีสามีก็เข้าให้ผัวรักผัวหลงนะครับอย่าให้มันไปไหนนะครับแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอิลัยก์